สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะนักเรียนสําหรับรายวิชาสุขศึกษานะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นในระดับชั้นประถมศึกษาป,ปีที่4นะคะคุณครูเปิ้ลก็จะนําพวกเรานะคะไปเรียนรู้นะคะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยคะ่ะนักเรียนในเรื่องของเราในเรื่องนี้นะคะก็คือการปฐรมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายนะคะจากการเล่นกีฬา และแมลงสัตว์กัดต่อยค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนสําหรับในเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่อยู่รอบตัวเราอีกเช่นเคยค่ะนักเรียนสังเกตไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณครูนามาเสนอนักเรียนรู้มีความรู้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจริงของเราคะ่ะอย่างเช่นเรื่องนี้เลยคะ่ะนักเรียนการฐมพยาบาลนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะค,คุณครูก็ได้สอนพวกเราไปแล้วนะคะในการฐมพยาบาลนะคะไม่ว่าจะเป็น การถูกสารเคมีนะคะหรือการใช้ยาผิดพิธีนะคะเราก็จะรู้แล้วว่าเราควรที่จะปฐมพยาบาลอย่างไรให้ชีวิตและปลอดภัยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเลยค่ะนักเรียนนะคะแต่ก็จะเป็นหัวข้อที่แตกต่างกันไปค่ะเพราะว่าเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์นะคะที่เราเจอนั้นนะคะก็จะมีเหตุการณ์ที่แตกต่างกันค่ะเราก็ควรที่จะรู้นะคะแล้วก็รับมือได้นะคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ จะมาสอนพวกเรานะคะในเรื่องของการผ่าพยาบาลน,นะคะที่เกิดจากการเล่นกีฬานะคะการเล่นกีฬาข่ะนักเรียนหรือการวิ่งเล่นกับเพื่อนๆนะคะเราจะ ทำกันอยู่สม่ําเสมอนะคะเวลาเราเจอเพื่อนๆนะคะเราก็จะชอบเล่นการวิ่งเล่นกันโดยที่บางครั้งก็อาจจะเกิดการประมาทได้บ้างนะคะมีการวิ่งชนกันนะคะหรือการหกล้มนะคะจึงทําให้เกิดการบาดเจ็บในร่างกายไม่ว่าจะเป็นแผลทะลอกนะคะหรือมีอาการช้ำนะคะฟกช้ำบวมนะะหรือขั้นนะคะ เลือกกำเดาไหลนะคะในส่วนนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็ควรที่จะรู้เพราะว่าถ้าเราเกิดเจอเหตุการณ์อย่างนี้เมื่อไหร่เนี่ยนะคะเราจะได้รับมือทันนะคะหรือสามารถปฐมพยาบาลตนเองหรือเพื่อนหรือผู้อื่นข้างๆ้าของเราได้ทันเวลานะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเรื่องนี้ก็จึงสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดนักเรียนเป็นแผลปุ๊บนะคะนัเนียนก็จะทราบว่านักเรียนจะทําอย่างไรให้ตัวของเรานั้นปลอดภัยนะคะถ้าเกิดนักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูเปิ้ลนะคะจะ พาไปเรียนรู้กันพร้อมๆกันเลยนะคะสําหรับการปฐถมพยาบาลนะคะไม่ได้รับการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาค่ะสำหรับเรื่องนะคะที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะคือเรื่องการปฐถมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากการเล่นกีฬาและถูกแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะจะมีการปฐถมพยาบาลนะคะที่แตกต่างกันอย่างไรนะคะถ้าเกิดเรกเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะ ในหัวข้อแรกนะคะเราจะมารู้จักนะคะกับการปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากการเล่นกีฬากันก่อนนะคะนักเรียนข้อที่ 1. น,นะคะบาดแผลถลอกนะคะเมื่อเล่นกีฬาหรือเล่นกับเพื่อนๆนะคะอาจจะทําให้ได้รับอันตรายหรืออาจบาดเจ็บนะคะมีบาดแผลถลอกจากการหกล้มหรือขีดข่วนนะคะหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งนะไปถูกกับ ของหยาบยาบอย่างเช่นพื้นนะคะบาดแผลเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นตื้นๆนะคะนักเรียนผิวหนังนะคะจะถลอกนะ,ะออกเป็นแนวกว้างเล็กน้อยนะคะบางครั้งก็อาจจะมีเลือดออกมาด้วยนะคะก้ามหนุมให้บาลในการแผลถลอกนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกทีนึงนะคะว่าเราจะสามารถปฏิบัติได้อย่างไรคะนักเรียนส่วนข้อ2นะคะบาดแผลฟกช้ำบวม เป็นแผลฟกช้ำนะคะที่เกิดนะคะขึ้นคือมีเลือดออกข้างในคนัะเรียนในชั้นนะคะใต้ผิวหนังของเราเราจะไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าได้นะคะว่าจะมีเลือดออกนะคะตรงบริเวณข้างนอกผิวหนังนะคะซึ่งเรานะคะก็ควรที่จะปฏิบัติให้ถูกนะคะซึ่งสาเหตุนะคะของการที่มีแผลฟกช้ำบวมเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้เกิดจากการกระแทกนะคะหรือถูกชน หรือถูกต่อยอย่างแรงนะคะจึงทำให้เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้คะ่ะนักเรียนข้อที่3นะคะสาเหตุนะคะของเลือดกําเดาไหลนะคะเมื่อหลอดเลือดในจมูกของเราแตกนะคะหรือเส้นเลือดฝอยแตกนั่นเองนะคะจะพบว่าจะมีเลือดไหลออกมาจากจมูกของเราอาจจะเกิดขึ้นนะคะจากการเป็นหวัดหรือการสั่งน้ำมูกแรงๆหรือการติดเชื้อในช่องจมูกนะคะ ก็เกิดความหนาวเย็นของอากาศด้วยนะคะก็มีสาเหตุนี้ด้วยเหมือนกันหรือบางครั้งนะคะอาจจะเป็นโ,โรคความดันเลือดสูงเป็นต้นนะคะจึงทําให้สาเหตุนะคะของการที่เลือดไหลออกมาจากสมุกเนี่ยนะคะคือเ,อเลือดกำลดาหลอนนั่นเองนะคะเราควรที่จะมีวิธีการรักษาอย่างไรนะคะในเบื้องต้นเดี๋ยวเรานะคะจะไปเรียนรู้กันพร้อมๆกันเลยนะคะใน3หัวข้อนี้นะคะว่าเราจะปฐมพยาบาลอย่างไรคะ่ะสําหรับแผลถลอกนะคะนักเรียน สาเหตุก็บอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะก็ขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นสาเหตุที่เกิดจากการวิ่งชนกันกับเพื่อนๆน,นะคะหรือนักเรียนหกล้มเองนะคะจนทําให้เกิดแผลนะคะเป็นแผลถลอกนะคะแผลอาจจะเป็นรอยที่นะคะไม่ลึกมากนะคะมีเลือดไหลออกมาเพียงเล็กน้อยเนี่ยนะคะเราสามารถไปโรงพยาบาลของตัวเองได้นะ,ะปฏิบัติดังนี้เลยค่ะนักเรียนข้อที่หนึ่งนะคะนักเรียนควรที่ จะล้างแผลนะคะด้วยน้ําสะอาดก่อนนะคะให้เปิดน้ําแล้วก็ไหลผ่านเลยค่ะนักเรียนให้ล้างแผลนะคะให้สะอาดนะ,ะและหลายครั้งนะคะจากนั้นแล้วนะคะให้ใช้น้าเกลือนะคะนักเรียนนะคะล้างแผลอีกครั้งหนึ่งน้ําเกลือจะไม่แสบนะคะนักเรียนไม่ต้องกลัวนะคะเพราะบางคนเนี่ยนะคะจะกลัวมากเลยนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะแสบอยู่แล้วเจ็บอยู่แล้วพอเป็นใส่กลัวที่จะใส่ยานะคะนักเรียนต้องอดทนสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่ายัางไงแล้วนะคะเราต้องรักษาบาดแผลก่อนถ้าเกิดบาดแผลนะคะ ปล่อยไว้นานนะคะไม่ทําความสะอาดหรือไม่ใส่ยาเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้ติดเชื้อนะคะแล้วก็จะทําให้แผลนั้นนะคะเกิดอาการอักเสบและอันตรายกับเราได้ค่ะนักเรียนข้อที่2นะคะเมื่อนักเรียนนะคะล้างน้ําแล้วนะคะแล้วก็ล้างน้ําเกลือที่แผลเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนควรที่จะใช้ผ้าสะอาดนะคะหรือ,อเป็นสำลีนะคะเช็ดนะคะในบริเวณแผลเนี่ยนะคะให้สะอาดเช็ดให้แห้งนะคะ สักครู่นะคะนักเรียนก็ใช้ยานะคะเป็นยาใส่แผลนะคะโดยเฉพาะนะคะอย่าไปใช้ยานะที่ไม่เหมาะสมนะคะไม่ว่าจะเป็นยาทากล้ามเนื้ออะไรห้ามใช้เด็ดขาดนะคะนักเรียนนะใส่ที่บริเวณนักเรียนนั้นล้มนะคะเป็นแผลนะคะปล่อยนะคะไว้นะให้มันแห้งนะคะนักเรียนถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยคุณครูไม่อยากให้นักเรียนใช้พลาสเตอร์นะคะไปปิดแผลเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดนะคะไปปิดแผลเลยเนี่ยแผลของเรานะคะมันอาจจะไม่มีการ ถ่ายเทนะคะไม่มีการถ่ายเทอากาศแล้วก็อาจจะทําให้แผลเนี่ยเป็นหนองนะคะแล้วก็อาจจะอักเสบได้เพราะฉะนั้นแล้วก็ปลอ่อยให้แห้งก่อนสักพักหนึ่งแต่ถ้าเกิดน้ำปิดแค่ชั่วคราวนะคะไม่นานจนเกินไปก็สามารถปิดได้ค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดเรานะคะปลอ่อยให้แผลแห้งเองนะคะอีกสักพักหนึ่งนะคะมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะสักประมาณสองถึงสามวันค่ะนักเรียนแผลของเรานะคะก็จะเริ่มแห้งและหายแล้วมันก็จะค่อยๆตกสะเก็ดนะคะอันนี้ก็ คอยดูแลรักษาแผลของเราให้ดีค่ะนักเรียนข้อที่3นะคะเมื่อหลังจากสองสามวันแล้วนะคะแผลของเราก็ตกสะเก็ดค่ะนักเรียนเราไม่ควรที่จะใช้มือนะคะไปแกะไปเกาบริเวณ ะะเพราะว่าจริงๆนะิแล้วแผลของเราเนี่ยถ้าเกิดเริ่มหายแล้วมันจะรู้สึกคันของนักเรียนถ้านักเรียนไปเกาไปแกะนะคะก็อาจจะทําให้เกิดแผลใหม่ขึ้นมาได้นะคะหรือเล็บของเราที่ไม่สะอาดนะคะก็อาจจะทําให้แผลของเรานั้นนะคะติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะนักเรียนควรที่จะระวังตนเองด้วยนะคะนักเรียนข้อที่2นะคะเป็นบาดแผลนะคะฟกช้ำหรือบวมมันเองค่ะนักเรียน ในลักษณะนี้นะคะก็อาจจะเป็นการวิ่งชนกันนะคะหรือทําให้หัวโนนะคะเราจะเห็นน้าได้อย่างบ่อยครั้งมากนะคะอย่างเช่นนะ้าจะมีความบวมนะคะที่บริเวณผิวหนังหรือมีลักษณะนูนแดงค้ํานะคะและจะไม่มีเลือดออกมาให้เราเห็นค่ะนักเรียนเพราะว่าเลือดนะคะจะข้างอยู่ในบริเวณข้างในของผิวหนังนั่นเองค่ะนักเรียน เพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งชนการล้มข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพงนะคะเราสามารถนะคะปฏิบัติผมพยาบาลได้ดังนี้เลยค่ะนักเรียนข้อที่หนึ่งนะคะถ้าเกิดนักเรียนเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนะคะนักเรียนควรที่จะรีบประครบเย็นนะคะโดยการที่เราจะต้องนะคะใช้น้ําแข็งนะคะหรือใช้เจลนะคะที่มีความเย็นนะคะประครบ นะบริเวณนะคะที่นักเรียนนั้นเจ็บนะคะอย่างเช่นนักเรียนข้อเท้าพลิกนะคะก็ควรที่จะรีบประครบเลยข่ะเรียนเพราะว่านะภายนอกเราไม่สามารถมองเห็นได้นะคะว่าเลือดไหลนะคะแต่ว่าข้างในนะคะข้างในของกล้ามเนื้อของเรานะคะอาจจะมีการฉีกขาดนะคะทำให้เกิดนะคะความเจ็บนะคะหรือการอักเสบของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นนะคะทําให้นะคะเส้นเลือดนะคะนะนักเรียนนั้นฉีกขาด เราควรที่จะใช้ความเย็นเนี่ยนะคะไปประครบนะคะเพื่อหยุดนะการไหลของเลือดข้างในนะคะทําให้เส้นเลือดของเรานั้นหดตัวค่ะนักเรียนทําหรือว่าให้เลือดนั้นไหลน้อยลงนั่นเองค่ะเมื่อเราใช้ความเย็นประคบแล้วนะคะควรที่จะประคบนะคะประมาณนะ1 0ถึง20นาทีนะคะแล้วก็พักนะคะประมาณ2-3ถึงครั้งนะคะนักเรียน หลังจาก48ชั่วโมงแล้วนะคะนักเรียนถึงจะประครบร้อนได้นะคะไม่ใช่น้ําร้อนๆนะคะแล้วก็เ,เท้าลงไปเลยนะคะนักเรียนแบบนั้นไม่ได้นะคะต้องเป็นนะคะน้ําที่ผสมนะคะน้ําอุ่นนะคะให้น้ําอุ่นพอประมาณนะคะนักเรียนแต่ก็ให้มีความร้อนคงอยู่นะคะนะ,ะก็ค่อยประครบอีกครั้งหนึ่งนะคะใช้เวลาประมาณเดียวกันเลยะค่ะนักเรียนนะคะ 10-20นาทีนะคะก็จะช่วยนะคะทำให้ระบบนะคะกล้ามเนื้อของเรานะคะให้เลือดนั้นไหลเวียนได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะหรือเส้นเลือดของเรานะคะก็จะขยายตัวนะคะในการไหลเวียนเลือดนะ,ะในข้อเท้าของนักเรียนนั้นได้ดีนะคะนักเรียนอันนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่นักเรียนนะคะควรที่จะปฏิบัติค่ะ ข้อที่2นะคะเมื่อนักเรียนนั้นนะคะประคบเย็นประคบร้อนแล้วนะคะนักเรียนก็คอยสังเกตดวาการนะคะนักเรียนไม่ควรที่จะไปใช้ยาหมองนะคะหรือยาทาแล้วแต่นะคะไปนวดหรือไปขยี้นะคะไปทําให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นนะคะนักเรียนควรที่จะเคลื่อนไหวน,น,น้อยที่สุดนะคะเมื่อสังเกตอาการแล้วนะคะเป็นเป็นเวลาสักประมาณนะคะอาทิตย์หนึ่งยังยังไม่ดีขึ้นนะคะนักเรียนควรที่จะไปพบแพทย์นะคะเพื่อไปหาสาเหตุนะคะการบาดเจ็บในครั้งนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียน สำหรับข้อที่สามนะคะเป็นการปฏิบัตินะคะการพยาบาลเวลา,า,น,น,ลานักเรียนนั้นเลือดกำเดาไหลค่ะนักเรียนหลายๆคนนะคะเมื่ออากาศร้อนนะคะก็อาจจะทําให้มีเลือดกำเดาไหลออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะหรือเส้นเลือดฝอยในจมูกของเรียนนั้นนะคะแตกออกมาจะทาให้เลือดไหลออกมาเองนะคะนักเรียอย่าเพิ่งตกใจนะคะเรามีวิธีการผยาบาลน,นะคะดังนี้เลยค่ะนักเรียนข้อที่หนึ่งนะคะเมื่อเลือดกำเดาไหลออกมาทางจมูกนะคะนักเรียนนักเรียนควรที่จะก,ก้มหน้านะคะ ก้มหน้าสักเล็กน้อยนะคะนักเรียนไม่ควรที่จะเงยหน้าหลายคนที่จะเลยเงยหน้าเนี่ยนะคะเนื่องจากว่านักเรียนกวดที่เลือดนะคะจะไหลมาเปื้อนนะคะเสื้อหรือพื้นใช่ไหมคะนักเรียนแต่ถ้าเกิดเราเงยหน้านั้นผิดนะคะนักเรียนเราต้องก้มหน้านะคะนักเรียนให้เลือดนะคะไหลออกมานะคะนะนิ้วมือนะคะกดไปที่จมูกเล็กน้อยนะคะแล้วก็ก้มหน้าลักษณะแบบนี้นะคะนักเรียนนะจากนั้นแล้วให้นักเรียนนะคะหายใจทางปากแทนนะคะเพราะว่าเราบีบจมูกของเราอยู่เราไม่สามารถหายใจได้ค่ะนักเรียนไม่ใช่บอกว่า คุณครูให้ผมบีบจมูกแล้วผมจะหยใจททางไหนนะคะนั่นเลยต้องหยใจทางปากนะคะนักเรียนจากนั้นแล้วนะคะข้อที่2นะคะนักเรียนจะต้อง นำผ้าเย็นนะคะหรือน้ําแข็งนะคะมาประครบนะคะตรงช่วงสันจมูกนะคะหรือตรงหน้าผากนะคะให้มีความเย็นนะคะช่วยบรรเทานะคะไม่ให้เลือดนะคะไหลออกมาเยอะนั่นเองค่ะนักเรียนข้อที่สามนะคะถ้าเกิดสมมตินะคะนักเรียนทําทุกอย่างแล้วแต่เลือดยังไหลไม่หยุดเลยนะคะผ่านไปสักพักนึงแล้วเนี่ยนะคะนักเรียนควรที่จะไปพบแพทย์นะคะไปหาคุณหมอเลยนะคะเพราะ,ะว่าอาจจะเป็นอันตรายนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยนะคะจะมีโรคประจาตัวนะ,ะเกี่ยวกับเลือดนะคะนักเรียนควรที่จจะ ต้องระวังตัวเองนะคะถ้าเกิดนะคะเกิดความผิดปกติกับร่างกายของเราอย่างไรเนี่ยนะคะเราไม่ควรที่จะเก็บเอาไว้ควรที่จะบอกผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะเพื่อที่จะไปหาหมอเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นหัวข้อการปรถมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากมาแมลงสัตว์กัดต่อยแน่นอนค่ะนักเรียนในมแมลงนะคะบางชนิดก็จะมีพิษนะคะเมื่อมาถูก เนื้อตัวของเราแล้วนะคะหรือถูกผิวหนังของเราก็อาจจะทําให้บางคนนั้นนะคะมีอาการแพ้คันนะ,ะหรือบางคนนะคะก็อาจจะไม่แพ้นะะแต่อย่างไรแล้วนะคะเราก็ควรที่จะมีความรู้นะคะในการปฐถมพยาบาลเมื่อได้รับการนบาดเจ็บนะคะจากแมลงสัตว์พวกนี้นะคะคุณครูขอยกตัวอย่างนะคะในเคสแรกนะคะการประถมพยาบาลเมื่อถูกงูกัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นสัตว์ร้ายนะคะที่มีพิษอย่างเช่นงูนะคะ กรรารสมุนไพบาลนะคะเมื่อถูกงูกัดนะคะในเบื้องต้นก่อนจะถึงมือแพทย์เนี่ยนะคะคนที่ถูกงูกัดนะคะหรือผู้ที่ถูกงูกัดเนี่ยนะคะควรที่จะบีบเลือดออกบริเวณนะคะบาดแผลออกเท่าที่ทําได้ก่อนนะคะเพื่อขจัดพิษงูออกจากร่างกายและที่สําคัญนะคะนักเรียนควรล้างแผลนะคะด้วยน้ําสะอาดและฟอกสบู่หรือใช้ด่างทับทิมนะคะ ใช้ผ้าสะอาดซับให้แห้งเช็ดแผลและรีบนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดค่ะโดยพยายามอย่าให้อวัยวะที่ถูกงูกัดนะคะเคลื่อนไหวมากๆนะคะควรที่จะไม่ให้มีการเคลื่อนไหวเลยนะคะเป็นสิ่งที่ดีนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอีกกรณีหนึ่งนะคะที่เราจะสามารถช่วยผู้ป่วยนะคะหรือผู้ที่ถูกงูกัดได้นะคะเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันอีกครั้งนึงเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีอีกหนึ่งกรณีนะคะที่เราสามารถช่วยผู้ที่ถูกงูกัดนะคะหรือนะเราสามารถประถมพยาบาลนะคะก่อนที่จะไปถึงมือแพทย์นะคะได้ข้อที่1นนะคะให้อวัยวะที่ถูกงูกัดนะคะให้อยู่นิ่งๆหรือเคลื่อนไวหวให้น้อยที่สุดค่ะข้อที่2นะคะ ถ้าถูกงูกัดที่แขนหรือขาให้ใช้ผ้านะคะพันทบกัน2-3ชั้นนะคะจากนั้นแล้วลัดเหนือบาดแผลประมาณ1นิ้วคนักเรียนและคลายออกทุก15นาทีนะคะข้อที่3ใช้น้ำแข็งประครบบริเวณที่ถูกงูกัดเพื่อยับยั้งพิษของงูไม่ให้แพร่ไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายค่ะ และข้อที่4ี่นะคะรีบนำผู้ป่วยนะคะหรือผู้ที่ถูกงูกัดไปพบแพทย์นะคะเพื่อฉีดเซรุ่มแก้พิษงูให้เร็วที่สุดคะ่ะนักเรียนอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกรณีที่เราสามารถนะคะที่จะทำได้นักเรียนก็ควรที่จะระวงังทางให้ดีนะคะนักเรียนไม่ควรที่จะไปวิ่งเล่นนะคะที่ลกทึบนะหรือในบริเวณที่ลกนะคะก็อาจจะทำให้นักเรียนนั้นเซฟความปลอดภัยได้อีกอย่างหนึ่งคะ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นประเภทเช่น หากถูกพึ่งแทนต่อกัดต่อยนะคะและข้อที่สาเมื่อถูกพิษของแมงกะพรุนไฟนะคะเราควรที่จะมีวิธีการประมพยาบาลอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปเรียนรู้กันทีละหัวข้อเลยค่ะนักเรียนไปเลยค่ะนักเรียนสําหรับนะคะการถมพยาบาลผู้ที่ถูกมแมลงมีพิษนะคะต่อยนะคะควรที่จะ ร้างนะคะบริเวณนะคะที่ถูกต่อยด้วยน้ำสาดหลายๆครั้งนะคะต่อไปนะคะก็ควรที่จะใช้สิ่งของที่มีดูอย่างเช่นลูกกุญแจฝาปากกานะคะกดที่บริเวณที่ถูกต่อยเพื่อเอาเหล็กในนะคะของอมแมลงพิษร้านออกมาก่อนนะคะเพื่อที่จะเราจะได้ลดอาการอักเสบอาการเจ็บนะคะต่อไปนะคะคนที่จะใช้แอมโมเนียหอมนะคะทาบริเวณที่ถูกต่อยหรือใช้น้าแข็งประครบนะคะอีกครั้งหนึ่งข้อนะะต่อไปนะคะ ถ้าเกิดนักเรียนมีอาการแพ้หรืออาการปวดบวมนะคะบริเวณที่ถูกต่อยและทําให้นั้นมีไข้ขึ้นสูงมีอาการขึ้นไส้อาเจียนต้องรีบบอกคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่นะคะเพื่อให้เรานะคะรีบนะ,ะไปโรงพยาบาลไปหาคุณหมอให้เร็วที่สุดนะคะ เราจะสามารถป้องกันตนเองนะคะจากมาแมลงพิษร้ายเหล่านี้ได้นะคะโดยการที่เราะะไม่สุกซนนะคะไปตีรังพึ่งรังต่อหรือรังแตนนะคะเพราะว่า,มาแมลงเหล่านี้นะคะเมื่อถูกรบกวนแล้วนะคะจะทําร้ายผู้ที่ไปรบกวนนะคะเราก็ควรที่จะ,ะ,ะเล่นให้พอประมาณนะคะไม่ประมาทกับชีวิตคณะเรียนต่อไปนะคะก็จะเป็นการปฐมพยาบาลนะคะเมื่อถูกพิษนะคะของแมงกะพรุนไฟแมงกะพรุนไฟนะคะเป็นสัตว์ที่มีพิษอยู่ในทะเลคณะเรียน เมื่อถูกพิษของแมกกะพุนไฟแล้วจะทําให้ผิวหนังไหมมีอาการปวดแสบปวดร้อนค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นแล้วเวลานักเรียนไปเล่นทะเลนะคะนักเรียนควรที่จะสังเกตนะคะหรือมองก่อนนะคะว่าในน้ํานะคะในน้าทะเลนั้นมีอะไรแปลกๆหรือเปล่านะคะถ้าเกิดน,นักเรียนเห็นอะไรแปลกนะคะนักเรียนไม่ควรที่จะเอามือไปจับไปใกล้ไปเล่นนะคะเพราะอาจจะทําให้นักเรียนนั้นพบถูกแมกกะพุนไฟนะคะกับ ถูกร่างกายนเรีนได้และนักเรียนก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดสมมตินะคะเกิดการบาดเจ็บขึ้นมาจริงๆเราควรที่จะทําอย่างไรนักเรียนสามารถไปทำพยาบาลได้ดังนี้ได้ค่ะข้อที่1นนะคะเมื่อถูกพิษใหม่ๆเนี่ยนะคะให้ใช้ทรายนะคะถูบริเวณผิวหนังนะ,ะถูที่พิษนะคะเพื่อ ขัดเอา้ํามือกนะคะที่มีพิษออกนะแล้วน,นี้ก็ต้องอดทนสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าตอนนั้นนักเรียนคงจะปวดแสบปวดหลอมากมากเลยนะคะข้อที่2ล้างนะ,ะบริเวณที่ถูกพิษด้วยน้ําสะอาดหลายครั้งนะคะนักเรียน,ะะนะะและข้อที่3นะคะใช้แอมโมเนียหอมนะคะทาที่บริเวณที่ถูกพิษของแมงกะพรุนไฟนะคะนักเรียนะะและในข้อสุดท้ายนะคะพยายามให้ออยว่าที่ถูกพิษนะคะอยู่นิ่งๆหรือมีการเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดค่ะน,ะะนะะักเรียน อันนี้ก็จะเป็นความรู้รอบตัวนะคะเขาเชื่อกันว่าพิษนะ,ะที่เกิดขึ้นจากแมงกะพเซีนเนี่ยนะคะพืชบางชนิดก็สามารถใช้ปฐมพยาบาลได้เช่นกันค่ะเมื่อถูกแมกนุเซไฟอย่างเช่นผักบุ้งทะเลนะคะสามารถใช้ปฐมพยาบาลของพิษแมกะพเซไฟได้นะ,ะโดยการนํามาตำให้ละเอียดแล้วนํามาพอกที่บริเวณที่ถูกพิษของแมงกะพเซีไฟนั่นเองค่ะ นักเรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้จบไปแล้วนะคะสําหรับความรู้ต่างๆนะคะในการประมพยาบาลนะคะเมื่อเราได้เจอเหตุการณ์ต่างๆขึ้นนะคะเราจะสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภยัยค่ะนักเรียนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะคะการปฐมพยาบาลตนเองหรือผู้อื่นนะคะก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนเดิมเนี่ยนที่ครูเคยบอกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการหกล้มนะคะบาดแผลทะลอกหรือว่าพกช้ำนะคะนักเรียนก็สามารถปฏิบัติได้แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องกระเดาไหลนะคะและ อาจจะมีนะคะเหตุการณ์ไม่คาดคิดอย่างเช่นนะคะมีการถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะอย่างเช่นพึ่งแตนต่อนะคะนักเรียนก็ควรที่จะปฏิบัตินะคะให้ถูกต้องนะคะทางที่ดีคะ่ะนักเรียนเมื่อเราสามารถนะ,ะ,ปะถไปถ่องไบาลไปเบื้องต้นได้แล้วนะคะนักเรียนก็ควรที่ะะจะรีบไปพบแพทย์นะคะดูอาการอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะคะว่าเรานั้นนะคะแพ้หรือเปล่าถ้าเกิดนักเรียนบางคนเนี่ยแพ้นะคะอาจจะมีอาการนะคะข้างเคียง ทำให้เกิดอาการเสียชีวิตได้นะคะก็อันตรายเพราะฉะนั้นแล้วนะคะนักเรียนก็ควรที่จะรักษาสุขภาพด้วยนะคะสําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณครูเปิ่นนะคะก็ไม่มีใบกิจกรรมอีกแล้วนะคะเป็นการมอบความรู้นะคะให้กับนักเรียนนะคะเพื่อนักเรียนนั้นนะคะสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงค่ะคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าความรู้ต่างๆที่คุณครูมอบให้นักเรียนนั้นนะคะนักเรียนจะสามารถนําไปใช้ได้ไม่มากก็น้อยในชีวิตประจำวันนะคะ แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ครูเปิ้ลขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ